โอเคอันนี้ก็คือสำหรับคนรูมเปิดกว้างนะคะคือพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีความเล่นแสงอะไรอย่างอะไรอย่างนั้นและอีกอันนึงคือดีมากลูกรักตัวใหม่มันก็จะมีหลายราคานะคะอันนี้ส่วนมากช่างแต่งหน้าไว้แต่งเจ้าสาวอ๋อเพราะว่าต่อให้หน้าจะขนาดไหนอะแย่ขนาดไหนคือแบบหลุมสิวนู่นนี่นั่นเอาอยู่ราคาน่ารักอันนี้น่ารักมากก็จะช่วยเบลอรูมขนได้คือตั้งแต่ได้ลองก็คือแบบลอร่าตกกระป๋องลอร่าตกกระป๋องก็ฮัลโหลสาวๆนะคะก็มากันอีกครั้งหนึ่งกับคุณส้มช่างแต่งหน้าจ้าสวัสดีค่ะลากมาเรียบร้อยได้แล้วลิ้นผ่านลากมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือมันเป็นหัวข้อที่คนขอเข้ามานานมากๆแล้วเยอะมากจริงๆแล้วเราก็ผัดมาตลอดนะคะแล้วส้มเขาก็ไม่ได้อยู่พัทยาไงจนเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันก็มาอยู่พัทยามีช่วงอยู่ถึงวันไหนอะไรเงี้ยเราก็นัดกันได้อ่ะลากคือเหมือนต้องรีบจองคิวเลยเคลียร์คิวนิดนึงก็คือลากมาถ่ายให้ได้แหละจริงๆก็คือแบบจริงๆนะยังไม่ได้อยากถ่ายคลิปแล้วแต่ว่ามันขอมานานแล้วบอกกับว่าจังหวะเนี่ยมันต้องถ่ายแล้วแหละไม่งั้นเนี่ยทีมไม่อยู่ใช่ทีมจะไม่อยู่ฉะนั้นก็ถ่ายไว้ก่อนนะคะก็คือวันนี้เราจะมาพูดถึงงานผิวในส่วนของงานรับปริญญาที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสเข้ามาว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลของการรับปริญญาเนาะว่ามีรองพื้นแป้งคอนซีลเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเหมาะกับงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพวกไพรเมอร์ก่อนอ่ะโอเคตัวไหนที่แบบเอาแล้วถ้าเริ่มจากสำหรับคนหน้าแห้งก่อนเนี่ยคือถือจริงๆหน้าแห้งก็จะแนะนำว่าให้ใส่บำรุงแบบเป็นพวกครีมอะไรเงี้ยให้เยอะๆให้หน้าชุ่มชื้นก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นคนมีรูขุมขนเยอะก็จะแนะนำพวกแบบไพรเมอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรซิลิโคนที่ถูกอะแล้วดีก็มีของอินนิฟรีซึ่งอินนิฟรีก็คือหลอดโบเบ้มากฉันตัดหลอดครึ่งนึงไปแล้วนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็คือสำหรับคนรูขุมขนกว้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้ามันไม่มากรูขุมขนกว้างแต่ว่าไม่ได้กว้างมากสักทีเดียวก็จะใช้เป็นของแลบิวตี้ก็ได้คือมันจะเป็นซิลิโคนแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อซิลิโคนที่หนักหน้าขนาดนั้นก็คือมาช่วยผิวลื่นขึ้นแค่นั้นเองสมูทขึ้นส่วนคนที่หน้าแห้งหรือว่าหน้ามันก็ใช้ได้นะแต่ว่าเป็นคนรูขุมขนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้กว้างมากแล้วต้องการความกระจ่างใสก็เป็นของจองแซมุนจองแซมุนก็ใช้ดีมากเดี๋ยวผลิตภัณฑ์เราจะแทรกภาพไว้ให้ละกันนะคะมันเยอะมากใช่ๆอันไหนที่แบบมีก็จะถ่ายให้แต่ถ้าอันไหนสภาพไม่ดีก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพนะคะแบบอีกแบบนึงละกันสภาพไม่ดีเยอะมากค่ะใช้จริงเรียกว่าใช้จริงแล้วก็สุดท้ายจะเป็นของ TCE ที่ใช้บ่อยมากคือเนี้ยใช้สำหรับคนหน้าแห้งก็ได้เพราะว่ามันจะมีความเงาคือพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีความเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นคอนซีลเลอร์ก็จะเริ่มจากถูกแล้วดีก็ยังใช้เป็นลอริโอลอริโอเหมือนเดิมลอริโอเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เขาน่าจะแบบว่าทำรุ่นใหม่ไปแล้วไหมอะไม่แน่ใจเหมือนไม่เห็นเท่าไหร่แล้วเหมือนไม่เห็นคือไปที่ไหนก็คือสีมันเหลือน้อยแล้วก็ไม่มีขายแล้วอะใช่แต่คือมันดีนะแต่มาเสียแล้วมาติดองชมพูใช่ใช่นิดนึงอะแต่มันก็โอเคใช้ดีต่อไปก็จะเป็นรุ่นแพงหน่อยถ้าแพงหน่อยก็คือปกปิดมากก็จะเป็น Too Faced ยังมีขายปะมีค่ะยังมีขายใช่ไหมมีขายแต่ต้องไปจังหวัดดีๆเพราะว่าฉันอะไปบางจังหวัดเขาก็ไม่เขาก็หมดเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการชิปปิ้งอ่ะเหมือนของก็มาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไปถ้าไปเซฟโวล่านะก็แนะนำว่าไปถามเขาเลยว่าแบบมาช่วงไหนอะไรเงี้ยคือบางทีจังหวะมันก็เจอบางจังหวะมันก็จะไม่เจอแล้วสีก็จะมาไม่ครบหรอกและอีกอันนึงคือดีมากลูกรักตัวใหม่ลูกรักตัวใหม่อันนี้ออกมานานยังก็นานนะเอาโอกาสแต่ทำไมเพิ่งได้ลองก็ไม่รู้ก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นไปช็อปKing Powerแล้วแม่งมีส่วนลดคือถ้าจะซื้อKing Powerเนี่ยกูบอกพี่กันซื้อKing Powerนะคะก็คือมันจะถูกมากถูกกว่าหน้าเคาน์เตอร์ทั่วไปแล้วความดีของมันคือมันบางเบามากแต่ว่ามันปกปิดก็อันเนี้ยเป็นส่วนที่ช่วยให้ใต้ตาไม่ได้แข็งระหว่างวันดูใช้ดีนะคะสีก็คือมีให้เลือกเยอะมากสามตัวคอนซีลเลอร์ต่อไปมาที่รองพื้นนี่เยอะมากค่ะสาวเอาถูกก่อนไหมอ่ะเนี่ยมันก็จะมีหลายราคานะคะแบบว่าอ่ะมีทุกเรนจ์เดี๋ยวเรามาเริ่มเอาแบบราคาน่ารักหน่อยราคาน่ารักที่ใครๆก็รู้จักคือแบบว่าต้องเมเบอรีนอะเมเบอรีนฟิตมีใครคือใครบอกว่าไม่รอดนี่แบบว่าก็ต้องเถียงนิดนึงมันรอดนะมันได้นะใช่สามารถใช้ต่อได้นะจากจบปริญญาก็อ่ะแต่งหน้าไปเที่ยวไปทำงานเนี้ยจริงคือถ้าใครที่คือสมัยเนี้ยเทนสมัยเนี้ยคือการแต่งหน้าปริญญาคือเขาจะไม่ชอบแบบหนาชอบหนาไม่หยาคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะโบกได้โบกเออฉันอะฉันก็ไปดูบล็อกตัวเองอะกูก็เสียใจหน้าแบบเฮ้ยทำไม
มือแบบแต่ตอนนั้นอ่ะมันอยู่24ชั่วโมงจริงนะหน้าเต้นแบบเออทั้งวันก็ไม่หลุดอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเทรนมันเปลี่ยนไปเนาะเน้นตรงเอาระหว่างวันก็ได้ในความรู้สึกเราอ่ะคือลูกค้าก็จะชอบขอแบบขอบางๆเบาๆแต่อยากติดทนทั้งวันอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีแก้ไปรองพื้นก็คือใช้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ Maybelline ก็คือถูกและดีจริงๆตัวต่อไปก็คือจะเป็น Innisfree นะคะคือรุ่นเนี้ยทันโทษนะเขาเลิกขายแล้วค่ะเออแต่คืออันนี้ซื้อไว้แบบตุนไว้ไงมันก็เลยยังเหลืออยู่คืออันนี้ปกปิดอันนี้เหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะผิวมันไม่เหมาะคืออินนิฟิงต่อให้โอเคว่าเขาจะคุมมันอ่ะแต่ก็คนเกาหลีเนาะคนเกาหลีกับคนไทยเนาะมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโทษทีมันโฟกัสหน้าทำไมไม่รู้เมื่อกี้เหมือนแบบมันอ๋อมันยุบไปว่าอ้าวยุบต้องอ่านใหม่ไปแล้วเออต่อรองพื้นอินนิฟีอินนิฟีไปแล้วที่บอกว่าไม่มีขายแล้วเป็นรุ่นใหม่ไปแล้วหน้ามันยังไม่รอดหน้ามันไม่รอดแน่นอนหน้าแห้งรอดนะคะสีสวยสีถามว่าติดเหลืองเยอะไหมก็ไม่ขนาดนั้นใช้ได้กับคนที่ขาวเหลืองขึ้นไปคนผิวสีอย่างแน็กเนี่ยก็ยังแบบไม่รอดหรอกคิดว่าไม่รอดไม่เคยลองก็คิดว่าไม่รอดเคยลองแบบสีเข้มสุดก็ยังไม่ได้ก็อมชมพูอ่ะเออก็ไม่ได้อยู่ดีอีกตัวนึงตัวสุดท้ายที่ยังอยู่ในหลักร้อยหลักร้อยคือโจวิน่านะคะโจวิน่าค่ะโจวิน่าคือใช้ดีนะคุมมันไหมก็ระดับนึงแต่สีดีมากเพราะว่าสีมันติดเหลืองอ่าใช่สีจะเหมาะกับคนไทยอ่ะใช่ใช่เหมาะมากก็คือส่วนมากก็จะเอาไว้ผสมแล้วก็กระจายแสงอะไรเล่นแสงเนี่ยดีแมทใช่มั้ยใช่จําได้คือมันแมทแต่ว่ามันไม่ใช่แมทที่แบบไม่ใช่แมทที่แบบหน้าแห้งอ่ะเป็นแมทที่แบบพอไปเจอแสงแล้วมันก็เอ้ยมันโดนแสงแล้วมันสวยนะอะไรเงี้ยต่อไปคือถ้าเกิดมีใครมีงบมีงบขึ้นมาหน่อยก็เป็นเจ้าเดิมก็คือเป็นไอ้นี่เนาะEstee Lauder ตำนานมากก็ตอนนี้ก็ยังตำนานอยู่ไม่ตายคือตั้งแต่สมัยเราเรียนก็ยังอยู่ใช่ๆก็คือสีมีให้เลือกเยอะแล้วก็มีทั้งคูลโทนใช่ๆวอร์มโทนก็คือได้ทั้งผิวแบบอมชมพูหรือจะติดเหลืองเงี้ยได้หมดแล้วมันจะเหมาะสำหรับคนที่หน้าแห้งเป็นขุยเงี้ยก็เหมาะเป็นขุยใช้แล้วรอดใช้แล้วรอดแต่ก็คือต้องบำรุงให้ดีก่อนนะแล้วก็ค่อยไปใช้ไม่ใช่ว่าแบบไม่บำรุงเลยแล้วอยู่ดีๆไปใช้รองพื้นอันเนี้ยยังไงก็แห้งแต่ว่าคือต้องบำรุงผิวให้ดีแล้วก็ใช้รองพื้นอันเนี้ยได้คือเนื้อเขาจะไม่ได้หนักมากแต่ปกปิดดีนะคะต่อไปก็คือเป็นลังโคอันนี้ก็ช่างแต่งหน้าทุกคนจะมีเออมันต้องมีอ่ะคือมันเป็นรองพื้นที่บางเบาแต่ปกปิดแล้วก็ติดทนอันนี้ติดทนจริงๆเคยใช้เช้ายันเย็นก็ยังอยู่มันติดทนมากจำได้ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือออกซิไดซ์เยอะมากมากแบบว่าหมายถึงว่าไม่ได้หน้าหมองลงอ่ะนะแต่ว่าช่วงแต่งแรกๆอ่ะแบบต้องเช็คสีดีๆว่าตอนที่มันเซตตัวแล้วอ่ะสีมันเข้มเพิ่มมากแค่ไหนใช่คือจะซื้อทั้งทีอ่ะก็ต้องแบบคือเหมือนต้องทาแล้วก็ต้องเดินอยู่ในห้างประมาณ10นาทีเดินออกนอกห้างด้วยไปดูแสงธรรมชาติใช่ค่ะคือจะเชื่อ BA ก็ได้มันก็พลาดกันเยอะอยู่นะจะไม่ถูกตัวสุดท้ายนะคะก็คือToo Faced Born This Way แต่อันนี้ก็คือจะซื้อหาซื้อยากเหมือนคอนซีลเลอร์แหละคือของเขาก็จะมาไม่ครบเหมือนกันคือตอนแรกอะใช้คอนซีลเลอร์แล้วดีก็เลยลองไปลองไปชื้นลองพื้นอุ้ยสรุปใช้ดีแต่ Born This Way เนี่ยต้องใช้กับคนที่หน้ามันมากเพราะว่าน้องเนื้อหนักมากหนักแบบหนักเหมือนคอนซีลเลอร์เลยหนักสุดอะไรสุดต้องหน้ามันแบบมันมากเท่านั้นนะถึงจะเอาอยู่ถ้าสมมติว่าจะลงจริงๆอ่ะใช้ฟองน้ำอ่ะจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าใช้แป้งอ่ะอุ้ยเป็นเซตมันแห้งไวด้วยนะมันหนักแล้วมันก็แห้งไวต้องเกลี่ยดีๆก็คือตัวนี้ต้องคนเป็นนิดนึงแต่งหน้าเคยแต่งหน้ามาก่อนต้องเคยแต่งหน้ามาก่อนนิดนึงหรือถ้าไม่มั่นใจมีอีกวิธีนึงคือเอารองพื้นไปผสมกับมอยเจอร์ไรเซอร์ให้เนื้อมันอ่อนลงก็ได้พอเนื้อรองพื้นอ่อนลงก็จะเกลี่ยง่าย yes. บำรุงไปด้วยในตัวโอเคแล้วก็สุดท้าย2ตัวสุดท้ายแพงก็คือเลนส์แพงเลยนะคะใครมีงบแบบประมาณ 2-3,000 อ่ะก็แนะนำให้ใช้ก็คือ Dior Forever ก็คือน้องจะเป็นเนื้อเบาสบายอันนี้ส่วนมากช่างแต่งหน้าไว้แต่งเจ้าสาวเพราะว่าต่อให้หน้าจะขนาดไหนอ่ะแย่ขนาดไหนคือแบบหลุมสิวนู่นนี่นั่นเอาอยู่นะตัวนี้เอาอยู่นะคะเจ้าสาวก็ไม่เคยเค็มถ้าฉันใช้ดีออร์อ๋อดีออร์แล้วสองรุ่นด้วยอีกรุ่นนึงอีกรุ่นนึงอันนี้จะเป็นสำหรับผู้ชายเพราะว่าบางแต่ปกปิดมาคือมันจะใช้ได้แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรองพื้นที่ทาได้ทั้งตัวและหน้าอันนี้เขาเอาไว้ใช้ตอนแบบเดินแบบกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตำนานนะอันนี้แบ็คสเตจเนี่ยเห็นมาตลอดแต่ก็คือเบาปกปิด
แต่ว่าแนะนำให้ผู้ชายใช้ผู้หญิงใช้ก็คือจะบางเกินไปเอาไม่สะใจหรอคือไม่สะใจคิดว่าจะไม่สะใจผู้หญิงก็ตัวนี้ใช่ผู้หญิงก็คือไปรุ่นแบบที่เป็นรองพื้นอันนี้เขาจะมีบำรุงไงส่วนคุชชั่นเนี่ยมีคนถามเลยนะว่าคุชชั่นมันได้ไหมรับปริญญาคุชชั่นมันก็ได้แต่คุชชั่นมันก็คือรองพื้นผสมกับเขาเรียกบำรุงคือเรื่องความติดทนอ่ะมันจะสู้รองพื้นไม่ได้อยู่แล้วแต่มันก็แล้วแต่ความซีเรียสอ่ะหรือบอกป่ะถ้าไม่ได้ซีเรียสมากแบบเอ้ยพี่เติมระหว่างวันไปเอาแป้งไปเติมระหว่างวันก็ได้แต่ว่าอยู่แบบที่สภาพผิวด้วยนะอยู่ที่สภาพผิวด้วยแล้วก็อยู่ที่ที่อะไรอ่ะสมมติถ้าเราเคยใช้คุชชั่นตัวเนี้ยมาตลอดอ่ะแล้วมันก็ชีวิตประจำวันมันไม่ได้เยิ้มไม่ได้คือมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแบบไปหาเพิ่มไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยอย่างที่บอกอ่ะเทรนด์ตอนนี้มันเป็นการแต่งหน้าแบบเหมือนเอวิเดียลุคใช่เรียกว่าจะเหมือนเอวิเดียลุคไปรับปริญญาแล้วอ่ะถูกต้องคือถ้าใครใช้แล้วดีก็แนะนำว่าใช้ไปใช้ถ้าเกิดใครหน้าแบบไม่ไหวหน้ามันมากอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเพราะว่ามันมีบำรุงเยอะต่อมาค่ะมากันที่งานแป้งนะคะงานแป้งก็จะมีประมาณ4ตัวด้วยกันเริ่มที่ตัวแรกราคาน่ารักงบน้อยฉันหยิบเองเลยละกัน4จานอันนี้สำหรับคนที่งบน้อยแบบน้อยจริงๆยังแบบนักศึกษาเลยอ่ะคือถามว่าดีไหมดีแต่ว่ากระจายแสงอาจจะไม่ได้สู้แบบพวกแบบลอร่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือคุมมันดีนะคะดีมากด้วยราคาเท่านี้อ่ะเนาะมันก็แบบราคาแบบหลักร้อยร้อยจริงๆอ่ะร้อยที่แปลว่าร้อยเลยอ่ะตัวต่อมาอันนี้คือรุ่นแพงหน่อยอวกาศนะคะอันนี้คือแป้งฝุ่นในตำนานคือตั้งแต่ได้ลองก็คือแบบลอร่าตกกระป๋องลอร่าตกกระป๋องไม่กลับไปลอร่าอีกแล้วเพราะว่าคือน้องจะมีความคุมมันแต่ว่ามันจะกระจายแสงมันจะเหมือนมีกับอ่ะฉันนึกออกยิบยับตามสไตล์อวกาศอ่ะมันจะต้องมีการแบบเล่นแสงกระจายแสงหน้าลูกหนูลูกคุณใช่ฉันเคยแบบไม่เข้าใจที่คนอวยอวกาศว่ามันขนาดนั้นเลยหรอพอลองแกะเลตมาใช้เองแบบว่ะมันเห็นมันต้องดูด้วยตาเปล่าจริงๆทุกคนใช่ๆถ่ายรูปก็ดูสวยถ่ายรูปก็คือแบบเว้ยฟีลแบบธรรมชาติหลอกกล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเขาอะเนาะมันไม่กระโดดอะดีอะคือสีไม่โดดแล้วก็แบบดูละมุนอะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลงทุนอะไรเงี้ยก็เอาโอกาสนะคะกระปุกใหญ่นะคะตัวต่อมาราคาน่ารักอันนี้น่ารักมากแต่ยังมีขายอยู่ใช่ไหมมีขายมีขายเนาะอันนี้ก็คือตำนานเหมือนกันอันนี้คือเราอ่ะเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วในประมาณ 3-4 ปีที่แล้วปะหลายปีแล้วนะเนี่ยหลายปีแล้วที่เขาฮิตกันก็คือแป้งโบนี่นะคะที่เป็นแป้งเบอร์ลูกขนอันนี้ก็คือจะใช้แค่เฉพาะตัวช่วงรูขุมขนเท่านั้นไม่ได้ทาทางหน้านะคะใช้รูขุมขนก็คือวิธีใช้ก็คือใช้พับนี่แหละแล้วก็แบบกดรูขุมขนก็จะช่วยเบอร์รูขุมขนได้อันนี้คือมีทุกเบอร์แล้วทุกเบอร์ก็คือแบบฮิตแทนแทบจะหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ขอพูดนิดนึงนะคะตัวแทนสาวผิวเข้มเมื่อกี้ลองเทสแล้วเบอร์03ยังแบบไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เสียดายนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่แบบผิวไม่ได้เข้มมากก็ลองดูอันนี้ก็คือยังมีขายแต่ว่าในห้างไม่แน่ใจแต่ซื้อแอปส้มจ้ะได้อีกตัวนึงที่เพื่อนเมาว่าลองแล้วแบบทับจิตทับใจก็คือน้องฉัตรนะคะคือแบรนด์เนี้ยกินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกินตังเราไปเยอะใช้เยอะจริงๆนี่ดูฮิตแพนเนี่ยทั้งคู่เลยอ่ะ yes คือตอนเนี้ยซื้อมาลองสองเบอร์ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าดีจริงก็คือนั่นสีจะออกโทนเหลืองจะเหลืองแบบว่าเป็นสาวเอเชียเลยนะคะแต่ว่าเขามีหลายสีประมาณ5สีถ้าจำไม่ผิดมีของคนขาวชูด้วยก็มีนะใช่ๆอย่างของแดงเองตอนแรกเรายังไม่เคยเห็นเนี่ยเราเคยเห็นแล้วแหละว่าแบบมันมีแป้งนี้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาลองนะคะเท่าที่ดูตอนนี้นะเบอร์04เนี่ยว่ามันดูเข้มไปหน่อยอันนี้คือสีที่เข้มที่สุดที่เขามีใช่ๆแล้วก็มันเข้มกว่านี้ไปนิดนึงแต่ถ้าใช้จริงๆก็อาจจะได้ยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าตอนเนี้ยเท่าที่เทสหลังมือเนี่ยว่ามันเข้มจริงแล้วก็อมส้มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงอันนี้คือเป็นของน้องฉันกันทาซูเซนนะคะคืออันเนี้ยจะไม่ได้เป็นสีคือเหมือนเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็ง uh-huh. อันเนี้ยจะเอาไว้ใช้แท็บตอนสุดท้ายเอาไว้แบบช่วย uh-huh. เบอร์รูขุมขนนิดนึงให้หน้ามันดูแบบป๊อปขึ้นสว่าง uh-huh. ขึ้นแค่นั้นเองไว้เติมระหว่างวันได้ปะสับมันได้แต่ว่าเวลาเติมระหว่างวันอะแนะนำว่าไม่ให้ใช้พับไม่ให้ใช้อะไรที่มัน uh-huh. เป็นแบบแบนๆมาโปะมันจะเหมือนเราไปฉาบปูนึกออกไหมให้พกอะค่ะให้พกแปรงหัวใหญ่ๆสักอันนึงเอาไว้แบบคอย
จุ่มแป้งแล้วก็แปะ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 ใช่อย่าปาดอย่าปาดถ้าปาดเป็นคราบใช่เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำไมหน้าถึงเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือก่อนจะทัชอัพอะไรเงี้ยควรจะซับหน้าให้หายมันก่อนด้วยนะสมมติเหงื่อออกมากอะไรเงี้ยก็ควรเอากระดาษทิชชู่ซับให้แบบไม่มีเหงื่อแล้วก็ค่อยทัชเอาโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝากช่องทางช่างแต่งหน้าคุณส้มไว้ตรงนี้นะคะติดต่อมานะคะคือถ้าคิดว่าแบบว่าแต่งแล้วพยายามแล้วยังไม่ได้สักทีจ้างได้นะคะรับงานค่ะคืออันนี้ไม่ได้แบบว่ายุยงให้จ้างช่างนะแต่ว่าในความรู้สึกเราถ้าเป็นคนที่ไม่เคยแต่งหน้ามาก่อนหรือว่าแต่งน้อยมากอ่ะการซื้อเครื่องสำอางใหม่ทั้งหมดกับการจ้างช่างอ่ะจ้างช่างคุ้มกว่าเชื่อแน่เพราะถ้าซื้อใหม่หมดอ่ะมันก็ได้ใช้ต่อแหละแต่ถามว่าคุณจะได้ใช้ต่อไหมคือต้องดูด้วยนะสมมติว่าเฮ้ยในชีวิตเราเนี้ยแบบไม่น่าจะได้ในชีวิตเขาเรียกในชีวิตทำงานอ่ะบอกว่าไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อไปปุ๊บมันไม่ได้ใช้ต่อมันเสียดายตังค์เพราะว่าแต่ละอย่างรวมๆกันแล้วมันก็หลายพันอะไรเงี้ยคือรวมๆกันอาจจะแพงกว่าการจ้างใช่ใช่ใช่แต่ว่าบางคนที่แบบไม่ได้แต่งหน้าแต่ก็อยากลองฝึกแล้วก็คิดไว้ว่าในอนาคตแบบยังไงการทำงานช่างต้องได้แต่งหน้าทุกวันอ่ะก็ได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็อยากจะบอกย้ำอีกรอบนึงว่าในส่วนของงานผิวอะไรก็แล้วแต่ซื้อมาสมมติถ้าซื้อตามก็ต้องเทสก่อนอย่าว่าอย่าเชื่อเต็มร้อยอย่าไปใช้วันจริงอ่ะเข้าใจว่าอย่าไปใช้วันจริงไปแล้วคือซื้อมาแล้ววันรับปริญญาใช้เลยลองก่อนค่ะสักวัน2วันจะได้เห็นว่าเอ้ยรอดไหมต้องเสริมอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าจะแบบอยากแต่งเองจริงๆก็คือต้องฝึกอ่ะมันต้องฝึกขนาดเรารับปริญญาตอนนั้นเรายังต้องฝึกเลยอ่ะเราฝึกก่อนแล้วเราก็รู้สึกแบบกลับไปดูตัวเองก็เราก็เสียดายนะเราพูดแล้วเราจะร้องไห้ขนาดเราไปช่างแต่งหน้าเรากลับไปดูแล้วแบบเอ๊ะอะไรมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนสมัยนี้ไงใช่ใช่พอสมัยนี้มันเจอทางแล้วมันก็แบบเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราไม่แต่งเหมือนตอนนี้วะมันก็แล้วแต่เทสเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่ความชอบด้วยมันเป็นสัจธรรมป่ะวะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นฉันก็คิดว่าตัวเองสวยนะใช่หรือเปล่าหนึ่งว่าตอนนั้นก็คิวแบบเข้มใช่คิวมากชัดมากอะคิวคมมากคิวคมแล้วก็ชัดแบบเข้มอะแต่ถ่ายระยะไกลสวยนะใช่หน้าเห็นชัดมันเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีสมัยก่อนกล้องมันไม่ชัดไงสมัยนี้มันชัดสมัยนี้มันเรียลนะคะก็แล้วแต่ความชอบแหละเอาเป็นว่าเอาที่ตัวเองชอบจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะการแต่งหน้าคือถ้าคิดแล้วถ้าเรามั่นใจว่าเราสวยอ่ะนั่นแหละมันก็อยู่ในความมั่นใจล้วนๆนะคะโอเคก็อาจจะมีอีกคลิปนึงนะคะคลิปนี้เอาแต่เพียงเท่านี้ละกันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่อีกคลิปนึงค่ะสวัสดีครับ